ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกหนักใจเช่นกันบรรพการเต่าท่าพิภพให้การก่อกำเนิดโลกและสรรพสิ่งที่ทรงพลังตั้งมากมายแต่เขากลับไม่สามารถดูดซับอำนาจพลังจากโลกนั้นๆได้และท้ายที่สุดตนเองต้องติดอยู่ภายใต้ผนึกประทับเสียอย่างนั้นสำหรับการที่เจ้าจะเข้าสู่อาณาเขตแห่งเต่าสวรรค์ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากอย่างไรก็ตามพลังมิติของเจ้าเป็นสิ่งที่ทรงพลังก็สมควรมีความหวังอยู่บ้างบรรพการมังกรท้าพิภพกล่าวแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตัวเจ้าเป็นหลักเนื่องจากเจ้ามีสถานะเป็นผู้ควบคุมอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์กฎเกณฑ์แห่งวัฏจักรหมื่นเตาจะต่อต้านเจ้าเพื่อไม่ให้เข้าถึงที่นั่นแต่ถึงกระนั้นแล้วเจ้ายังสามารถใช้ร่างแยกกลับไปที่นั่นได้ครั้นแล้วเฉินเซียงก็จดจำได้ว่าก่อนหน้านี้เทพผู้สร้างเตาสวรรค์เคยใช้ร่างแยกเข้าไปที่อาณาเขตแห่งเตาสวรรค์แต่ร่างแยกของมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนะเฉินเซียงคิดว่าเขาจำเป็นต้องใช้ร่างแยกของเขาเพื่อพกพาสิ่งต่างๆกลับไปที่นั่นโดยเฉพาะสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาพิภพไร้จำกัดเนื่องจากมันเป็นเม็ดยาที่ส่งเสริมการทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพแม้ว่าการกลั่นปรุงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากและจำเป็นต้องพึ่งพาอัคคีเทพท้าพิภพแต่เขาเชื่อว่ากลุ่มคณะของฟงอยู่เจี๋ยจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาตั้งใจว่าจะกลั่นปรุงเม็ดยาพลังท้าพิภพเป็นจำนวนมากเพื่อส่งมอบให้พวกนางนำไปใช้งานหากพวกนางสามารถฝึกฝนทักษะอัคคีเทพท้าพิภพได้ทุกคนจะมีความก้าวหน้าที่รวดเร็วเห็นทีว่าข้าต้องกลั่นปรุงเม็ดยาพลังท้าพิภพเป็นจำนวนมากเสียแล้วเฉินเซียงครุ่นคิดอยู่ในใจอย่างไรก็ตามยามนี้เขามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนั่นคือการช่วยเหลือบรรพการเต่าท้าพิภพจัดการบรรพการปีศาจท้าพิภพเห็นทีว่าข้าต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นท่านบรรพการมังกรตอนนี้ข้าจะช่วยเหลือพวกท่านในการกำจัดบรรพการปีศาจท้าพิภพจริงด้วยข้ามีมิสหายในขอบเขตท้าพิภพระดับเซียนนางสามารถช่วยเหลือพวกท่านได้เฉินเซียงนำซุนหลิงซิงออกมาจากพระราชวังหยกทันทีแน่นอนว่าหญิงงามนางนี้มีความแข็งแกร่งมากแม้จะเป็นกายาเซียนท้าพิภพเบื้องต้นแต่ต้องไม่ลืมว่ากายเนื้อของนางมีอำนาจพลังแห่งกายาเทพท้าพิภพโบราณสังสมอยู่ดีมากตอนนี้พวกเจ้าสามารถเข้าสู่ผนึกประทับได้การเข้ามาไม่ได้ซับซ้อนอย่างไรนักเดิมทีข้าเองก็เข้าสู่ผนึกประทับได้ง่ายๆเมื่อพวกเจ้าเข้ามาข้างในพวกเราทั้งหมดจะประสานงานกันดับสังหารบรรพการปีศาจท้าพิภพทันทีเมื่อได้พบเห็นซุนหลิงซิงบรรพการมังกรท้าพิภพก็กล่าวด้วยท่าทีตื่นเต้นซุนหลิงซิงกล่าวถามขึ้นว่าบรรพการปีศาจท้าพิภพเป็นหนึ่งในคนของนิกายสวรรค์ท้าพิภพใช่หรือไม่แม้บรรพการมังกรท้าพิภพจะไม่ได้รับรู้ความเป็นมาของซุนหลิงซิงแต่เขารู้ดีว่านางเป็นหญิงสาวที่ทรงพลังมากก็สมควรมีความเป็นมาไม่ธรรมดาแน่นอนว่าบรรพการมังกรท้าพิภพเชื่อมั่นในตัวเฉินเซียงจึงไม่คิดสอบถามถึงความเป็นมาของซุนหลิงซิงให้มากความใช่เดิมทีพวกเรามาจากนิกายสวรรค์ท้าพิภพข้ากับบรรพการเต๋าถูกตราหน้าเป็นคนทรยศขณะที่บรรพการปีศาจท้าพิภพและปีศาจมังกรท้าพิภพเป็นฝ่ายตามกำจัดพวกเราทิ้งบรรพการมังกรท้าพิภพกล่าวขึ้นสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะนิกายสวรรค์ท้าพิภพมอบหมายให้พวกเราหยิบจับเรื่องชั่วช้าแน่นอนว่าบรรพการเต๋าไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามพวกมันดังนั้นข้ากับเขาจึงตัดสินใจแยกตัวออกจากนิกายหลังจากพวกเราแยกตัวออกมาได้ไม่นานนักภูผาเทพหมื่นเต๋าก็ได้ใช้อำนาจพลังลึกลับเข้าผนึกประทับนิกายเอาไว้ซุนหลิงซิงกล่าวขึ้นว่าหากเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องรีบกำจัดบรรพการปีศาจท้าพิภพให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นนิกายสวรรค์ท้าพิภพจะมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือมันในครั้งก่อนนิกายสวรรค์ท้าพิภพหวั่นเกรงในตัวข้ามันจึงละทิ้งปีศาจมังกรท้าพิภพอย่างไรก็ตามบรรพการปีศาจท้าพิภพมีศักยภาพและความแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นมากดังนั้นพวกมันอาจจะมองเห็นบรรพการปีศาจท้าพิภพเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องช่วยเหลือออกมาต้องไม่ลืมว่านิกายสวรรค์ท้าพิภพกำลังพัฒนาความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับภูผาเทพหมื่นเต๋าจริงด้วยเช่นนั้นพวกเราต้องรีบแล้วบรรพการมังกรท้าพิภพกล่าวขึ้นอย่างเร่งรีบหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงได้นำพาซุนหลิงออกเดินทางภายใต้เส้นทางที่บรรพการมังกรท้าพิภพได้ระบุไว้เพียงไม่นานทั้งสองก็เข้ามาถึงพื้นที่ด้านนอกผนึกประทับในใจกลางแดนหมื่นมรณะการเข้าสู่ผนึกประทับเป็นเรื่องง่ายดายจริงๆเฉินเซียงขับเคลื่อนพลังมิติเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้ามาด้านในได้แล้วพื้นที่ภายในเป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่สมควรเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังใต้พิภพอย่างไรก็ตามผนึกประทับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ได้ใช้พลังงานจากสุสานหมื่นเต๋าจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นออกไปได้เ
พื่อที่จะทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีความสงบสุขบรรพการเต่าท้าพิภพจึงได้ก่อสร้างสุสานหมื่นเต่าเพื่อล่อลวงปีศาจชั่วร้ายเข้ามาจองจำเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามบรรพการปีศาจท้าพิภพสามารถเข้าออกสุสานหมื่นเต่าได้อิสระดังนั้นบรรพการเต่าท้าพิภพจึงไม่มีทางเลือกนอกจากใช้ตนเองล่อลวงให้บรรพการปีศาจท้าพิภพเข้ามาติดกับและถูกผนึกประทับไปด้วยกันหลังจากเฉินเซียงปรากฏตัวด้านในท้องพระโรงขนาดใหญ่เขาก็มองเห็นบรรพการมังกรท้าพิภพและชายชรานั่งขัดสมาธิอยู่ทางฟากฝั่งหนึ่งขณะที่อีกฟากฝั่งมีชายชราสวมชุดสีดำนั่งขัดสมาธิพร้อมกับมีปราณพลังแห่งความชั่วร้ายปกคลุมหนาแน่นเห็นเช่นนั้นเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่ามันสมควรเป็นบรรพการปีศาจท้าพิภพทันทีที่ค้นพบการปรากฏตัวของเฉินเซียงบรรพการปีศาจท้าพิภพก็ได้ประตูพลังพร้อมพุ่งทยานอย่างฉับพลันบรรพการมังกรท้าพิภพและบรรพการเต่าท้าพิภพไม่รอช้าพวกเขาพุ่งเข้ามาขัดขวางบรรพการปีศาจท้าพิภพอย่างรวดเร็วขณะนี้เฉินเซียงสังเกตเห็นรูปลักษณ์ของบรรพการเต่าท้าพิภพได้ชัดเจนซึ่งเดิมทีเขาหลงคิดไปว่าบรรพการเต่าท้าพิภพอาจเป็นคนเดียวกันกับชายชราครึ่งผีครึ่งวิญญาณแต่แท้จริงแล้วเขาคาดเดาผิดไปอย่างถนัดบรรพการเต่าท้าพิภพเป็นชายชรารูปร่างสูงทั้งเส้นผมและคิ้วของเขาล้วนเป็นสีขาวยามนี้เขาหันมายิ้มทักทายเฉินเซียงอย่างอ่อนโยนไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะลากไอ้หนูนี่เข้ามาตกตายไปพร้อมกันห้าห้าดูเหมือนเจ้าไร้น้ำยาเสียจริงๆเจ้ามีปัญญาปลุกปั้นเด็กเหลือขอเพียงคนเดียวเนี่ยนะเมื่อเห็นว่าบรรพการทั้งสองตั้งท่าขัดขวางบรรพการปีศาจท้าพิภพจึงหยุดยืนก่อนจะหัวเราะเย้ยหยันขึ้นต้องบอกเลยว่าเจ้าหนูนี่เพียงคนเดียวก็แข็งแกร่งกว่าลูกกระจอกของเจ้าทั้งหมดแล้วเจ้าแบ่งเศษเสี้ยวจิตวิญญาณท้าพิภพไปตั้งมากมายแล้วไหนล่ะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าตอนนี้ข้าไม่เห็นแม้แต่เงาของใครสักคนเลยจริงๆบรรพการเต่าท้าพิภพหัวเราะขึ้นเขารู้ว่าเฉินเซียงดับสังหารปีศาจมังกรท้าพิภพและคนอื่นๆไปทั้งหมดเพียงแต่เขายังไม่อยากเปิดเผยให้บรรพการปีศาจท้าพิภพรับรู้ในตอนนี้อย่าได้ใจไปนักเลยแม้บรรพการปีศาจท้าพิภพจะเห็นว่าเฉินเซียงเข้ามาช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามทว่ามันไม่ได้แสดงความกังวลออกมาราวกับว่ามันซ่อนงำบางอย่างเอาไว้เมื่อเห็นท่าทีอันไม่สะทกสถานของบรรพการปีศาจท้าพิภพเฉินเซียงและบรรพการมังกรท้าพิภพจึงหันมามองหน้ากันทันทียามนี้ทั้งสองคิดตรงกันว่าบรรพการปีศาจท้าพิภพกำลังรอให้คนของนิกายสวรรค์ท้าพิภพเข้ามาช่วยเหลือซึ่งพวกเขาไม่อาจคาดเดาได้เลยว่านิกายสวรรค์ท้าพิภพมีผู้เชี่ยวชาญท้าพิภพมากน้อยเพียงใดแต่เท่าที่พวกเขาคาดเดามันก็เพียงพอต่อการช่วยเหลือบรรพการปีศาจท้าพิภพต้องไม่ลืมว่าบรรพการเต่าท้าพิภพลงทุนเอาตัวเองมาติดอยู่ในผนึกประทับเป็นเวลานานหลายปีดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยให้บรรพการปีศาจท้าพิภพได้รับการช่วยเหลือเด็ดขาดระหว่างนั้นเฉินเซียงก็ได้ยินเสียงของบรรพการเต่าท้าพิภพผ่านทางกระแสจิตสหายตัวน้อยตอนนี้ข้ากับเสี่ยวหลงจะเข้าโจมตีมันระหว่างนั้นให้เจ้าเฝ้ารอไปก่อนเมื่อได้โอกาสโจมตีเจ้ากับสาวน้อยต้องรีบลงมือทันทีข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถค้นพบโอกาสที่ดีที่สุดตอนนี้บรรพการปีศาจพยายามหลอกล่อพวกเราเพื่อเป็นการถ่วงเวลามันสมควรรู้ว่าคนของนิกายสวรรค์ท้าพิภพกำลังจะเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นพวกเราจะต้องประสานงานกันให้ดีที่สุดบรรพการเต่าท้าพิภพกล่าวเสริมท่านวางใจได้ตอนนี้ข้าพร้อมแล้วเฉินเซียงตรวจสอบอุปกรณ์เทพทั้งหมดก่อนจะตอบกลับไปยังบรรพการเต่าท้าพิภพเมื่อได้รับการตอบกลับบรรพการเต่าท้าพิภพจึงทะลุมิติไปปรากฏตัวทางด้านหลังบรรพการปีศาจท้าพิภพพร้อมกับฟาดทุกไม้พลองสีขาวลงกลางหัวบรรพการปีศาจท้าพิภพเข้าอย่างจังแต่ถึงกระนั้นบรรพการปีศาจท้าพิภพได้ผสานพลังตั้งรับเอาไว้แล้วแน่ล่ะว่ามันต่อสู้กับบรรพการเต่าท้าพิภพมาเนิ่นนานหลายปีเพียงฝ่ายตรงข้ามขยับปลายเท้ามันก็รู้แล้วว่าจะโจมตีเช่นไรแม้ว่าบรรพการปีศาจท้าพิภพจะถูกโจมตีอย่างถนัดทนีทว่ามันไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดมิหนำซ้ำเฉินเซียงยังสังเกตได้ว่าหัวของมันกำลังประตูพลังปราณสีดำสมควรเป็นพลังที่ใช้ป้องกันการโจมตีของบรรพการเต่าท้าพิภพบรรพการปีศาจท้าพิภพแค่นเสียงพร้อมสวนกลับการโจมตีอย่างรวดเร็วครั้นจึงปรากฏคลื่นพลังที่รุนแรงระเบิดตัวก่อให้เกิดกระแสพลังสายฟ้าสีแดงฉานแตกตัวไม่รู้จบขณะที่เฉินเซียงแทบจะต้านทานกระแสพลังนั้นไว้ไม่ได้ยามนี้บรรพการมังกรท้าพิภพเปิดฉากโจมตีแล้วเช่นกันการจู่โจมของเขามีความรวดเร็วยิ่งนักเขากระชับดาบคู่พุ่งตัวเข้าแทรกระหว่างกลางมันเป็นการประสานงานกับบรรพการเต่าท้าพิภพเพื่อโจมตีบรรพการปีศาจท้าพิภพบรรพการปีศาจท้าพิภพอาจจะยังไม่รู้ว่าปีศาจมังกรท้าพิภพตกตายไปแล้ว
ดังนั้นการที่มันแสดงออกอย่างมั่นใจจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจรอคอยการช่วยเหลือจากปีศาจมังกรท้าพิภพด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามบรรพการปีศาจท้าพิภพยังไม่รู้จักตัวตนของเฉินเซียงและมันกำลังคิดว่าเฉินเซียงเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพิภพที่ไม่มีความโดดเด่นและความสามารถพิเศษมากมายนักเมื่อครุ่นคิดถึงแง่มุมดังกล่าวเฉินเซียงก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกเป็นเพราะปีศาจมังกรท้าพิภพมีความสนิทสนมกับบรรพการปีศาจท้าพิภพก็สมควรรับรู้ถึงการตกตายของปีศาจมังกรท้าพิภพได้ไม่ยากแต่กลายเป็นว่าบรรพการปีศาจท้าพิภพกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยด้วยซ้ำปัจจุบันบรรพการเต่าท้าพิภพและบรรพการมังกรท้าพิภพเข้าต่อสู้กับบรรพการปีศาจท้าพิภพอย่างดุเดือดแม้ว่าบรรพการทั้งสองจะประสานงานกันได้เป็นอย่างดีแต่บรรพการปีศาจท้าพิภพก็มีความแข็งแกร่งมากและไม่มีทีท่าว่าจะพ่ายแพ้ลงง่ายๆบรรพการปีศาจท้าพิภพไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมบรรพการมังกรและบรรพการเต่าถึงต้องติดอยู่ในผนึกประทับกับมันเป็นเวลานานเฉินเซียงกล่าวขึ้นระหว่างนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าบรรพการเต่าท้าพิภพถูกพลังกำปั้นของบรรพการปีศาจท้าพิภพซัดเข้าอย่างจังจนต้องกระเด็นลอยออกมาเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงทะยานเข้าไปคว้าตัวบรรพการเต่าท้าพิภพเอาไว้ข้าไม่เป็นไรตอนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเพียงมองหาโอกาสโจมตีต่อไปก็พอแล้วบรรพการเต่าท้าพิภพหันมากล่าวกับเฉินเซียงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหลังจากนั้นเขาก็พุ่งตัวเข้าไปพัวพันอยู่ในการต่อสู้อันดุเดือดอีกครั้งการต่อสู้เต็มไปด้วยความสับสนหมันบรรพการเต่าท้าพิภพและบรรพการมังกรท้าพิภพยังคงประสานงานกันโจมตีอย่างต่อเนื่องทางด้านบรรพการปีศาจท้าพิภพก็มีความแข็งแกร่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแม้บรรพการทั้งสองจะประสานงานกันได้ดีสักเพียงใดแต่บรรพการปีศาจท้าพิภพไม่มีทีท่าว่าจะเพลี้ยงพล้ำได้ง่ายๆมาบรรพการปีศาจท้าพิภพแค่นเสียงขึ้นทันใดนั้นเฉินเซียงจึงมองเห็นอำนาจพลังอันน่าสะพรึงประตูขึ้นมันเป็นลูกพลังสีแดงและสีน้ำเงินเข้มพวยพุ่งออกจากฝ่ามือทั้งสองข้างและเมื่อลูกพลังทั้งสองสีเข้าผสานจึงก่อให้เกิดพายุเพลิงอสุนีบาท ที่รุนแรงยามที่คลื่นพลังพายุคลั่งพัดผ่านมันสร้างความเจ็บปวดให้ร่างกายของเฉินเซียงอย่างทันทีทันใดบ้าจริงๆอำนาจพลังของมันรุนแรงชะมัดญาติมันสามารถทะลวงผ่านเขตแดนมิติของข้าเสียอย่างนั้นเฉินเซียงอุทานขึ้นเดิมทีเขาคิดว่าคลื่นพลังจากพายุคลั่งจะไม่อาจสร้างผลกระทบต่อตัวเขาได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ระหว่างนั้นบรรพการปีศาจท้าพิภพก็ได้เข้าประชิดบรรพการมังกรท้าพิภพพร้อมกับซัดพลังกำปั้นอัดกระแทกเห็นเช่นนั้นบรรพการมังกรก็เร่งรีบทุพลังป้องกันเพื่อตั้งรับเฉินเซียงสังเกตเห็นได้ว่าผิวหนังของงอบรรพการมังกรท้าพิภพแปรสภาพเป็นเกล็ดมังกรที่กล้าแกร่งและเมื่อพลังกำปั้นซัดเข้าจึงไม่ก่อเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงนักอย่างไรก็ตามบรรพการเต่าท้าพิภพเคยถูกพลังกำปั้นนี้ซัดกระแทกอย่างจังมาแล้วแม้ว่าบรรพการเต่าท้าพิภพไม่ได้ประตูพลังป้องกันเช่นบรรพการมังกรท้าพิภพแต่ทว่าบรรพการเต่าท้าพิภพก็ไม่ได้รับความเสียหายที่รุนแรงนักสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าบรรพการเต่าท้าพิภพมีความแข็งแกร่งมากกว่าบรรพการมังกรท้าพิภพบรรพการปีศาจท้าพิภพหัวเราะเย้ยหยันขึ้นว่าห้าพวกเจ้าไม่มีการพัฒนาเลยจริงๆครั้งนี้ข้าจะไม่ออมมือให้พวกเจ้าอีกต่อไปต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาข้ามีโอกาสปลิดชีพพวกเจ้ามาแล้วหลายครั้งเพียงแต่ข้าไม่อยากจะลงมือก็เท่านั้นเป็นเพราะข้าเกรงว่าจะต้องติดอยู่ในนี้เพียงลำพังก็เลยเก็บพวกเจ้าไว้เล่นสนุกเพื่อแก้เซ็งแต่ในไม่ช้าข้าจะได้หลุดพ้นดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะต้องตกตายฮ่าฮ่าบรรพการปีศาจท้าพิภพหัวเราะขึ้นเสียงดังผนึกประทับแห่งนี้เป็นการจัดตั้งของบรรพการเต่าท้าพิภพแม้มีการกล่าวไว้ว่าการตกตายของบรรพการเต่าท้าพิภพจะทำให้มหาข่ายพลังแห่งผนึกประทับเสื่อมคลายลงแต่บรรพการปีศาจท้าพิภพไม่เชื่อเช่นนั้นมิหนำซ้ำมันยังคิดว่าการสังหารบรรพการเต่าท้าพิภพอาจกระตุ้นกลไกบางอย่างที่ทำให้มหาข่ายพลังทำลายตัวเองและมันอาจจะต้องพินาศไปพร้อมกับผนึกประทับยิ่งไปกว่านั้นมันยังกังวลด้วยว่าหากผนึกประทับไม่ทำลายตัวเองมันจะต้องติดอยู่ในนี้เพียงลำพังและนั่นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดนั่นหมายความว่าเจ้ากำลังรอคอยการช่วยเหลือจากนิกายสวรรค์ท้าพิภพใช่หรือไม่บรรพการเต่าท้าพิภพกล่าวพร้อมกับส่งออกสองดวงกมลแสงสีทองอารามฉับพลันจึงบูรณาการเป็นสองร่างเงาของบรรพการเต่าท้าพิภพร่างเงาทั้งสองกระชับดาบพร้อมพูดตวงต้วงตวดเข้าจู่โจมบรรพการปีศาจท้าพิภพด้วยการฟาดฟันดาบในมืออย่างบ้าคลั่งบรรพการปีศาจท้าพิภพเอี้ยวตัวหลบหลีกเป็นพลวันครั้นแล้วมันได้ประตูคลื่นพลังสีดำออกจากร่างกายก่อนจะยิงลำแสงออกจากคู่ดวงตาเจาะทะลวงหัวของร่างเงาทั้งสองเดิมทีบรรพการปีศาจท้าพิภพคิดว่ามันจะสามารถกำจัดร่างเงาทั้งสองได้จึงไม่คิดเลยว่าการตอบโต้ของมันจะไม่เป็นผลเสียอย่างนั้นบ้าจริง
ทักษะอันพิลึกพิลั่นนี้เป็นเช่นไรกันแน่หึ่มมมบรรพการปีศาจท้าพิภพแค่นเสียงครั้นจึงประตูพลังฝ่ามือซัดกระแทกเข้าหาร่างเงาทั้งสองคลื่นพลังฝ่ามือระเบิดออกอย่างรุนแรงขณะที่ร่างเงาพลันสูญสลายกลายเป็นปราณพลังสีทองก่อนจะเข้าปกคลุมร่างกายของบรรพการปีศาจท้าพิภพครั้นแล้วบรรพการปีศาจท้าพิภพจึงค้นพบว่าปราณพลังสีทองเข้ากัดกร่อนปราณพลังสีดำของมันอย่างรวดเร็วบรรพการปีศาจท้าพิภพกรีดร้องขึ้นทันทีที่ปราณพลังสีทองกัดกร่อนเข้าถึงร่างกายของมันเห็นเช่นนั้นบรรพการมังกรท้าพิภพจึงไม่รอช้าเขาผันกายเป็นครึ่งคนครึ่งมังกรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบรรพการมังกรท้าพิภพพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงและเห็นเป็นเงาแสงสีทองพุ่งประชิดบรรพการปีศาจท้าพิภพก่อนจะใช้กรงเล็บมังกรทองเข้าขย้ำอย่างบ้าคลั่งแม้จะไม่สามารถฉีกขาดกายเนื้อออกมาได้แต่บรรพการปีศาจท้าพิภพก็ต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่ายามนี้โอกาสสำคัญได้มาถึงแล้วเฉินเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าสถานการณ์การต่อสู้จะพลิกแพลงกลับไปกลับมาเช่นนี้แต่เมื่อเขาค้นพบโอกาสทองเขาก็ได้ประตูพลังจากหกเทพพอศูนย์ท้าพิภพควบแน่นไว้ที่ท่อนแขนครั้นแล้วท่อนแขนของเขาจึงขยายตัวพร้อมประตูปราณพลังหลักสีสันอย่างหนาแน่นเฉินเซียงทะลุมิติเข้าประชิดแล้วจึงเหวี่ยงกำปั้นอัดกระแทกหัวของบรรพการปีศาจท้าพิภพด้วยการขับเคลื่อนทักษะพลังเทพดาวหางเสียงเทพอสูรทั้งหกตนคำรามกึกก้องก่อนจะปรากฏลำแสงหกสีสันระเบิดตัวเมื่อแสงหลักสีสันเลือนหายส่วนหัวของบรรพการปีศาจท้าพิภพจึงยุบตัวไปเกือบครึ่งอย่างไรก็ตามบรรพการปีศาจท้าพิภพยังไม่ตกตายเสียอย่างนั้นมิหนำซ้ำมันกำลังเดือดดาลจนคลุ้มคลั่งไม่ดีแล้วบรรพการเต่าท้าพิภพอุทานด้วยความประหลาดใจครั้นแล้วเขาก็ได้ฉุดดึงเฉินเซียงออกห่างอย่างฉับพลันมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บรรพการปีศาจท้าพิภพใช้กรงเล็บมังกรมินเหวี่ยงตะปบเฉียดต้นคอและหน้าอกของเฉินเซียงไปเพียงเล็กน้อยเมื่อครู่ก่อนบรรพการเต่าท้าพิภพสังเกตเห็นปราณพลังปีศาจอันน่าพรั่นพรึงปรากฏขึ้นจึงเข้าไปฉุดดึงเฉินเซียงออกมาด้วยความเร่งรีบและหากเขาเคลื่อนไหวช้ากว่านี้เพียงเล็กน้อยเฉินเซียงจะต้องตกตายเป็นแน่แท้เฉินเซียงถึงกับยืนตะลึงงันเพราะเห็นชัดว่าหัวของบรรพการปีศาจท้าพิภพยุบตัวไปกว่าครึ่งแล้วทว่ามันไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อโลกทะเลเทพเสียอย่างนั้นหากโลกทะเลเทพไม่ได้รับผลกระทบมันจะสามารถประตูพลังท้าพิภพจากโลกทะเลเทพเพื่อต่อสู้ได้ตลอดเวลาบรรพการเต่าท้าพิภพนำอาวุธเทพออกมาฟาดฟันเป็นพลวันขณะที่บรรพการปีศาจท้าพิภพก็ตอบโต้ด้วยกรงเล็กมังกรท้าพิภพอย่างบ้าคลั่งแม้อาวุธเทพของบรรพการเต่าท้าพิภพจะฟาดฟันเข้าที่ท่อนแขนและหน้าอกของบรรพการปีศาจท้าพิภพแต่ไม่อาจสร้างบาดแผลให้กับบรรพการปีศาจท้าพิภพได้เลยจริงๆพลังป้องกันของมันช่างกล้าแกร่งอย่างยิ่งเฉินเซียงอุทานขึ้นระหว่างนั้นเขาได้ทะลุพร้อมกับใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าฟาดฟันเข้ากลางแผ่นหลังของบรรพการปีศาจท้าพิภพเมื่อดาบเทพ9ชั้นฟ้าฟาดกระทบมันกลับสถานออกราวกับฟาดกระทบเหล็กกล้าก็มีปานระวังบรรพการเต่าท้าพิภพเร่งตะโกนแต่ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้วเพราะจู่ๆกลับมีกรงเล็กมังกรมินพุ่งออกมาจากกลางแผ่นหลังของบรรพการปีศาจท้าพิภพก่อนจะคว้าลำคอของเฉินเซียงไว้อย่างถนัดบรรพการปีศาจท้าพิภพใส่แย้ยิ้มอมหิตขณะนั้นบรรพการมังกรท้าพิภพพุ่งเข้ามาช่วยเหลือด้วยการดึงดูดความสนใจแต่กลายเป็นว่าหน้าอกบรรพการปีศาจท้าพิภพมีกรงเล็บมังกรมินยื่นออกมาปัดป้องการโจมตีก่อนจะคว้ากระชับลำคอของบรรพการมังกรท้าพิภพไว้เช่นกันเสร็จค่ะฮ่าฮ่าบรรพการปีศาจท้าพิภพหัวเราะอย่างสะใจอย่าคิดว่าข้าจะพ่ายแพ้เฉินเซียงแค่นเสียงขึ้นฉับพลันเทพพอศูนย์ท้าพิภพทั้ง6ตนจึงปรากฏแม้จะเป็นร่างอสูรขนาดเล็กแต่ทว่ามันมีกลิ่นอายพลังท้าพที่ทรงพลังอย่างยิ่งกระทั่งบรรพการเต่าท้าพิภพที่แลเห็นยังต้องตกตะลึงแน่เหล่าว่าตัวตนที่ทรงพลังมากที่สุดก็คือมังกรครามท้าพิภพมังกรครามท้าพิภพพุ่งทะยานเข้าทางช่องปากของบรรพการปีศาจท้าพิภพขณะที่พยักขาวท้าพิภพกระโจนเข้าขย้ำกรงเล็กมังกรที่คว้ากระชับลำคอของเฉินเซียงด้วยเขี้ยวและกรงเล็บอันแหลมคมและทรงพลังก็ทำให้กรงมังกรมินฉีกขาดก่อนจะคลายตัวในที่สุดระหว่างนั้นกิเลนเทพท้าพิภพก็ได้กระโจนเข้าขย้ำกรงเล็บมังกรทมินที่คว้ากระชับลำคอบรรพการมังกรท้าพิภพเช่นกันและแล้วเฉินเซียงกับบรรพการมังกรท้าพิภพจึงรอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตนี้มาได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ